ขอแนะนำผงเห็ดลิ้นจือชนิดแคปซูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาเกียงหมิงช่วยบำรุงตับทำให้นอนหลับดีมือเท้าไม่ตึงไม่ชาสายตาสายมองได้ไกลขึ้นและโดยเฉพาะเพื่อนๆนักดื่มแอลกอฮอล์ทุกท่านทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้เพื่อบำรุงตับเมื่อตับท่านดีไตของท่านก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้รับประทานได้ทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเลยนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ทางเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนี้แล้วก็เพจที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยและสิทธิพิเศษวันนี้นะครับบอกว่ามาจากรายการ OVP รับส่วนลดทันทีอย่าลืมครับติดต่อโทรไปปรึกษาและทักไปที่เพจนี้ได้เลยนะครับขอกราบเรียนเชิญ FC รายการ OVP ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างศาลาการเปลี่ยนที่วัดมาลาบ้านขามป้อมตำบลขามป้อมอำเภอเปียนน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อนๆสามารถร่วมปัจจัยไปบริจาคร่วมบุญกันได้โดยโอนไปที่เลขบัญชีธปส.ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยหรือติดต่อสอบถามทางเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ร่วมทำบุญขอให้เจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีเสบียงเลี้ยงตัวทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไปนะครับสาธุครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ก็ได้สร้างดำเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องดาบตำรวจท่านหนึ่งนะครับถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงเสียชีวิตนะครับเฉพาะในดาบท่านนี้เนี่ยถูกยิงถึง15นัดนะครับในดาบท่านนี้เดินประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรระบุไผ่แล้วก็ย้ายไปขอย้ายกลับภูมิลำเนาที่ภาคอีสานนะครับก็กลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านพาภรรยามาด้วยนะครับภรรยาก็เป็นชาวลาวท้อง6เดือนกลับมาในดาบคนนี้เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับไม่ได้ไปนอนโรงแรมรีสอร์ทอะไรนะครับมาเยี่ยมเพื่อนฝูงคนรู้จักมิตรสนิทกันนอนที่ตู้ยามนอนอาศัยนอนที่ตู้ยามอาศัยนอนที่บ้านเพื่อนนะฮะระหว่างที่ในดาบท่านนี้จะเดินทางกลับนะครับจะเดินทางกลับขับรถปิกอัพมากับเมียนะครับก็ไปพบเห็นคนร้ายกำลังลักลอบขนถ่ายน้ำมันเถื่อนกันอยู่ด้วยหัวจิตหัวใจของในดาบท่านนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นบางท่านเนี่ยถ้าไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นตำรวจเนี่ยพอเขาเอาเมียมาด้วยเมียก็ยังท้องเขาก็จะขับเลยผ่านไปแต่ความเป็นตำรวจเนี่ยมันมีตลอด24ชั่วโมงแล้วลึกไปกว่านั้นเนี่ยเขามีจิตวิญญาณความเป็นตำรวจเขาก็เลยลงไปแสดงตัวเพื่อจะทำการจับกุมนะครับเมียเห็นท่าไม่ดีก็ส่งข่าวบอกกับหัวหน้าตู้ยามในดาบเช่นกันนะครับที่เป็นเพื่อนของดาบที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ปักหมุดไปว่าสามีเนี่ยพบเห็นผู้ชายกำลังลงไปพูดคุยที่ลงไปพูดคุยไม่ใช่ว่าในดาบท่านนี้ไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้าขายน้ำมันเถื่อนนะครับไปพบเหตุซึ่งหน้ามันต้องลงไปถามว่าคุณมาขนอะไรกันเนี่ยคุณมาทำอะไรเนี่ยมีใบญาติเปล่าน้ำมันมาจากปั๊มไหนทำไมเอามาถ่ายกันตรงนี้นะครับปรากฏคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้ากราดยิงเลยแต่ก่อนที่จะกราดยิงเสียชีวิตเนี่ยเมียเขาก็ฉลาดครับแจ้งไปว่าสามีเจอชายต้องสงสัยแล้วกำลังลงไปพูดคุยอยู่แล้วก็ปักหมุดไปแต่เวลาการปักหมุดลงไปในลายใน GPS เนี่ยเขายังไม่ได้เซิร์ชที่ตั้งปัจจุบันไงมันก็เลยไปคาที่ตั้งจุดอื่นซึ่งห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ3กิโลเมตรนะครับหัวหน้าตู้ยามระบบภัย
ก็รีบออกไปที่ที่เกิดเหตุเลยนะครับไปดูแต่ปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนอาก้า AK-47 นะครับปืนสงครามซึ่งแถวชายแดนมันก็หากันไม่ยากครับยิงในดาบนี่15นัดนะครับแล้วก็ยิงเมียผู้หญิงท้อง6เดือนเสียชีวิตโอ้โหมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับโหดร้ายเหลือเกินนะครับคนร้ายไม่น่าจะก่อเหตุรุนแรงอย่างนี้เลยนะครับไอ้โทษถ้าเกิดมันมีน้ำมันเถื่อนขนถ่ายไปถูกจับไปอะไรไปก็ปรับครับปรับโทษปรับครับเสียภาษีสรรพสามิตนะฮะเสียภาษีสรรพสามิตนะครับจะเป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่จำนวนปริมาณน้ำมันเถื่อนที่เขาครอบครองอยู่นะครับไม่น่าถึงกับไปฆ่าแกงกันเลยใจคอโหดร้ายมากแล้วก็ชื่นชมท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2นะครับที่นำกำลังของสืบกองสืบภาค2ร่วมกับทางผู้การท้องที่เกิดเหตุท่านผู้กับด้วยหลายๆคนหลายๆส่วนครับระดมเลยครับระดมกันผ่านไปเพียง1วันก็สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับจับกลุ่มตัวคนร้ายได้พร้อมทั้งยึดของกลางได้เป็นอาวุธปืนอาก้า AK-47 แล้วก็อาวุธปืนรีโวลเวอร์ขนาด .357 และมีระเบิดมือด้วยระเบิดสังหารด้วยโอ้โหคนร้ายอาวุธมันไอ้ตำรวจคนนี้อย่างมากก็จะมีแค่อาวุธปืนพกสั้นกระบอกหนึ่งนะครับหรืออาจจะไม่มีอาวุธปืนไปด้วยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจทำผิดอะไรก็จะโดนทัวลงนะครับถ้าเกิดสมมติตำรวจคนนี้พกอาวุธปืนไปคนเห็นก็บอกอ้าวมึงออกเวรแล้วมึงทำไมพกอาวุธปืนอีกชาวบ้านเขาจะเข้าใจอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าวิถีชีวิตตำรวจเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงแม้แต่จะไปกับภรรยานะครับผมเองก็ขอแสดงความเสียใจของนายดาบท่านนี้ด้วยและครอบครัวของภรรยาด้วยซึ่งภรรยาเขาเป็นชาวลาวนะครับแต่ที่มาพูดคลิปนี้เนี่ยท้องที่เกิดเหตุท้องที่เกิดเหตุท่านทำสำนวนนะครับนายดาบท่านนี้ไปพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแสดงตัวเป็นตำรวจจะเข้าทำการจับกลุ่มและถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับถือว่าเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เขายังทำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเขาอาจจะได้รับความกรุณาให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นยศไม่มีใครอยากได้ครับไอ้ในพลปี๊บในพันปี๊บนะครับถ้าในดาบไม่ได้ทำการต่อสู้แล้วเสียชีวิตเพราะเหตุปฏิบัติหน้าที่หรือในขณะปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดในดาบท่านนี้จะได้5ชั้นยศ5ชั้นยศในดาบก็เป็นร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกพันตำรวจทีพันตำรวจโทนะครับชีวิตตำรวจก็แค่นี้ครับตายไปมันไร้ประโยชน์ครับเขาอยากใช้ชีวิตเป็นในดาบเขาอยู่อย่างนั้นครับได้ชั้นยศพันตำรวจโทแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วมันไม่คุ้มแต่ด้วยหัวจิตหัวใจความเป็นตำรวจฮะตัวเองเสียเปรียบพวกคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า 3-4 คนตัวเองคนเดียวแถมเอาเมียไปด้วยแล้วในที่เปลี่ยวๆแต่ไปเจอเนี่ยมันก็อดที่จะไปแสดงตัวจับกลุ่มไม่ได้นี่ฮะหัวอกตำรวจนะครับอีกเรื่องนึงตอนนี้เป็นที่ชื่นชมของสังคมคือทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับที่ไปทำการจับกลุ่ม
ให้แก๊งที่อุ้มชาวเกาหลีมาครับขัดแย้งกันเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผู้การจ๋อสารวัตรแจ๊อะไรเนี่ยนะครับกับทีมงานก็ช่วยกันไล่กล้องวงจรปิดตรวจสอบทางเทคนิคจนกระทั่งไปค้นพบศพโน้นมันเอาไปยัดใส่ถังเทปูนด้วยเอาไปถ่วงน้ำด้วยนะครับไอ้ตำรวจอย่างเงี้ยหายากที่จะกัดไม่ปล่อยอย่างเงี้ยนะครับผู้การจ๋อสวัสดิ์แจ๊อะไรเนี่ยนะครับผมชมเชยนะน้องนะจะเป็นที่หวังของชาวบ้านคือผู้การจ๋อนี่ก็เป็นผู้การศูนย์สืบนครบาลซึ่งต้องรับผิดชอบคดีอาชญากรรมเยอะเลยนะนครบาลนะครับมีทั้งชาวต่างชาติชาวไทยอะไรเกิดขึ้นนะครับต้องการมาชมทั้งสองเรื่องแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวในดาบและครอบครัวของภรรยาในดาบที่เสียชีวิตด้วยนะครับมันไม่ใช่ตำรวจไปมีเรื่องเมาเหล้าหรือไปทะเลาะเบาะแว้งหรือเป็นตำรวจสีเทาไปกินสินบนแล้วหักหลังกันก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับอีกเรื่องหนึ่งลูกชายผมส่งคลิปทนายอั๋นมาให้ดูนะครับทนายอั๋นพูดก็สุภาพเรียบร้อยดีนะครับพูดสุภาพเรียบร้อยดีผมเป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกผมรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะครับและไอ้คนที่ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้หญิงชาวบ้านนะครับอาจจะอุดมการณ์รุนแรงนะครับทำคลิปด่าได้ทุกวันนะครับผมเช็คดูแล้วก็น่าสงสารนะครับน่าสงสารนะครับผมเองมั่นใจว่าถ้าผมดำเนินการแล้วเนี่ยผมต้องชนะผมถึงจะทำนะครับแต่ว่าจิตใจผมเนี่ยเวลาโมโหก็จะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟข้ามคืนผมก็จะหายโมโหนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถือศีลเจริญภาวนาผมอโหสิให้นะครับอโหสิกรรมให้ผมก็บอกทนายอั๋นนะครับว่าอั๋นโพสต์ไปได้เลยว่าผมอโหสิให้นะครับทนายอั๋นนะครับทนายอั๋นนะฮะชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรก็ไม่รู้นะครับนะฮะแต่ว่าผมได้เบอร์โทรศัพท์มาผมก็โทรไปบอกเลยว่าคุณทำคลิปได้เลยนะครับเพราะผมยังไม่ได้บอกว่าผมอโหสินะครับผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนายอนุชิตเนี่ยครั้งแรกก็เกิดโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ นะครับแต่พอเขาผมแนะนำว่าลองไปบวชตั้งสติหน่อยเขาไปบวชตั้งสติผมก็ไปแถลงสารให้นะครับไปบอกกับพนักงานสอบสวนบอกกับอัยการผมไม่ติดใจเอาความอันนั้นสารพิพากษานะครับจำคุก6เดือนปรับ 15,000 บาทจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผม 100,000 บาทผมบอกผมไม่เอาแล้วครับเงินจากชาวบ้านจากคนยากคนจนนะครับผมไม่ได้ต้องการตรงนั้นผมมีเงินผมก็ไปทางบุญนะครับทำบุญไม่ใช่ทำบุญเอาหน้าทำบุญเงียบๆไปสร้างโบสถ์ที่วัดป่าโลกฟ้าตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนไม่เคยออกข่าวออกอะไรนะครับจนโบสถ์สำเร็จไปหมดเงินไปถึง14ล้านนะครับแล้วผมก็ได้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยเหลือผมก็บอกบุญนะครับศาลาการประเรียนกับวิหารของวัดป่าโลกฟ้าถูกไฟไหม้ผมก็มาพูดประชาสัมพันธ์เป็นสะพานบุญบอกกับท่านนะครับ2เดือนเดือนมีนาเมษาทุกท่านก็ช่วยกันทำบุญไปถึง4ล้านกว่าบาทนะครับทางวัดก็เพียงพอผมก็เรียนท่านเจ้าวาดแล้วว่าหลวงพ่อพอแค่นี้นะผมไม่อยากใ
เอาเงินมากองไว้ที่วัดเพราะพวกเราที่ทำบุญเนี่ยทำบุญด้วยหัวจิตหัวใจไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรนะครับช่วยกัน คนละ100บาท200บาทบ้างบางท่านก็มีกำลังทรัพย์หน่อยก็ช่วยกันทำบุญถึง 1,000 บาทนะครับอีกวัดหนึ่งคือที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับหลวงพ่อก็มาขอให้ผมเป็นสะพานบุญให้นะครับผมก็เป็นคนไปตอกเสามงคลนะครับเพื่อสร้างอาคารเรียนให้กับภิกษุสามเณรพวกเด็กติดยาเด็กเกเรอะไรเนี่ยครับเอาไปบวชกันคนหนึ่ง6ปีนะครับบวชนะครับอันนั้นเนี่ยท่านก็ร่วมทำบุญไปถึงล้าน4แสนกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำการก่อสร้างแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งผมก็จะมาเป็นสะพานบุญบอกกับทุกท่านนะครับการทำบุญเราอย่าไปทำให้เดือดร้อนนะครับเราเต็มใจเราสบายใจแค่ไหนเราก็ทำแค่นั้นนะครับผมเองเนี่ยไม่เลือกวัดที่จะทำบุญนะครับวัดไหนผมก็ทำนะครับวัดไหนผมก็ทำนะครับช่วงผมไปเข้าโรงเรียนผู้บังคับการทางกองจัดการศึกษาก็ส่งผมไปที่วัดธรรมกายให้ไปถือศีลเจริญภาวนาที่วัดธรรมกาย7วัน7วัน7คืนนะครับผมก็ร่วมทำบุญครับจำไม่ได้ตัวเลขน่าจะประมาณสักแสนบาทมั้งครับเขียนชื่อนามสกุลนะครับเพื่อสร้างวิหารวัดพระธรรมกายผมไม่ได้ไปลุ่มหลงศรัทธาถ้าพระที่ครองพระเหลืองอยู่ในเพศสมณะแล้วเนี่ยผมก็กราบเท้าได้เลยกราบลงกับพื้นได้เลยนะครับไม่ว่าจะอายุรุ่นลูกหรือรุ่นอะไรนะครับนะฮะและผมเองเนี่ยไม่ได้ยึดติดกับเครื่องแต่งกายจะต้องหรูดูดีอะไรนะครับคือเสื้อผ้าอะไรที่ผมก็เกษียณมาแล้วนะครับเกษียณตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันนี้ก็8ปีแล้วครับเขาให้เสื้ออะไรมาเนี่ยผมก็ใส่นะครับเพราะว่าเวลาวันเกิดหรือปีใหม่หรือสงกรานต์เนี่ยทั้งเสื้อผมก็จะมีแต่เสื้อกับผ้ากะม้าเนี่ยครับที่เขาจะให้นะครับเสื้อตัวที่ผมใส่เนี่ยผมว่าดูดีนะครับแล้วผมก็ชอบสีลักษณะนี้นะครับอันนี้ผมซื้อที่บิ๊กซีนครปฐมราคาตัวละน่าจำราคาไม่ได้แต่ว่าไม่ถึง200บาทครับผ้าใส่นิ่มดีเทียบเท่ากับไอ้เสื้อตัวราคา 3-4 พันเลยแต่มันไม่มียี่ห้อแล้วครับผมเป็นคนคันข้างหลังผมก็จะเอามีดเลาะทิ้งหมดนะครับผมไม่ได้ติดยี่ห้อหรูดูดีครับผมถือว่ามันเป็นเครื่องใส่เสื้อที่มันห่อหุ้มร่างกายได้ไม่ให้มันอุจาดตาผมก็ใช้ครับราคาเสื้อที่เขาแจกสมัยรับราชการเนี่ยจะเป็นเสื้อม่วงเสื้อเหลืองเสื้ออะไรผมก็ใส่ทั้งนั้นครับเอามาใส่ยิ่งใส่นานๆมันก็ยิ่งนิ่มครับมันจะเก่ามันจะซีดหน่อยอะไรหน่อยนะครับไม่ยึดติดนะครับเป็นคนไม่ยึดติดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปทำตัวยากจนอะไรนะครับนะฮะไม่ใช่ไปทำตัวยากจนอะไรนะครับแล้วก็ขอร้องพี่น้องประชาชนนะครับอย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกันเลยผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนขัดแย้งกันจากใจเลยนะครับสมัยเป็นตำรวจเนี่ยเวลามีการเรียกร้องทางการเมืองเนี่ยตำรวจเราก็เหนื่อยจัดคุบชุดควบคุมฝูงชนไม่มีตำรวจคนไหนอยากมาครับถ้ามีเส้นมีสายก็วิ่งไม่อยากเป็นชุดควบคุมฝูงชนครับเวลามาแล้วมันต้องปะทะกับชาวบ้านตำรวจก็เป็นลูกหลานชาวบ้านพ่อแม่จะมาเดินขบวนด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่อยากให้ประเด็นของผมเนี่ยมันต้องไปขัดแย้งนะครับคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดหนักไปจะด้วยความพูดเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์อารมณ์โกรธแล้วก็พูดเช่นจะยุให้เขาไปตีหัวจิตใจผมไม่ได้ชั่วร้ายอย่างนั้นครับตลอดชีวิตรับราชการมาไม่เคยกระทำอย่างนั้นที่จะ
ไปรังแกพี่น้องประชาชนนะครับถ้าทำความไม่สบายใจให้กับท่านหนึ่งท่านใดผมก็ต้องขอโทษด้วยอาจจะมีข้าราชการตำรวจบางท่านว่าพี่เรวัตหรืออาเรวัตไปทำให้เขามองภาพตำรวจไม่ดีก็ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับผมไม่ใช่ตำรวจผมเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะครับตอนนี้สถานะผมเป็นแค่ชาวบ้านคนหนึ่งแต่ด้วยความที่มันมียศนำหน้าท่านก็จะมองว่านิสัยตำรวจมันจะเป็นแบบนี้เหรอไม่มีใครเขากล้าไปละเมิดกฎหมายอย่างนั้นนะครับผมเองก็ไม่มีหัวจิตหัวใจที่จะไปคิดทำอย่างนั้นนะครับคนทำเขาจะไม่พูดหรอกครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธนะครับจะไม่มีแสดงอาการโกรธเพื่อเวลามันมีเหตุขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นประเด็นให้ฝ่ายตำรวจเขาสืบสวนได้ว่าไอ้คนนี้เคยมีเรื่องกับใครอะไรยังไงนะครับและหาพยานหลักฐานมันไม่มีคดีอะไรหรอกครับที่มันจะรอดตำรวจไปได้เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันทันสมัยมันทันสมัยนะครับเห็นไหมฮะคดีอะไรเกิดขึ้นตำรวจจับได้เร็วมากนะครับจับได้เร็วมากนะครับตำรวจเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะครับเขาเก่งนะฮะมันไม่ใช่สมัยยุคดึกดำบรรพ์แบบยุคผมนะครับที่ยังเป็นยุคเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนอยู่นะฮะผมเองอโหสิคนแล้วเนี่ยอภัยให้คนผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับผมก็สบายใจนะครับลูกๆหลานๆเด็กสมัยนี้เขาก็มีแนวความคิดเข้าไปอีกแบบหนึ่งนะครับเขายึดมั่นถือมั่นเขามีความเชื่อในตัวเองสูงนะครับก็ต้องปล่อยเขามันหมดยุคเราแล้วมันหมดยุคเราแล้วครับนะฮะยุคผมนี่มันยุคแย้มฝาโลงแล้วนะครับมันจะสิ้นชีวิตไขไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับพยายามดูให้ร่างกายมันสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้อะไรนี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับมีกินไปตามอัตภาพนะครับชีวิตแรกการมันไม่ได้สวยหรูครับผมเริ่มรับราชการเมื่อปี2517ด้วยเงินเดือนเพียง750บาทในขณะที่เพื่อนๆผมทำงานบริษัทเอกชนได้เงินเดือนถึง 3,500 บาทผมเริ่ม750บาทนะครับเงินเดือนเพิ่มมาทีละนิดละหน่อยนะครับจนกระทั่งเกษียณอายุราชการเกษียณอายุราชการเขาก็ต้องให้บำเหน็จได้บำนาญครับได้บำนาญกินนะครับเพราะว่าช่วงตลอดชีวิตรับราชการเนี่ยเขารู้ว่าเงินเดือนน้อยไงมันไม่พอใช้ประคับประคองชีวิตมาจนเกษียณได้เนี่ยก็เลยมีบำนาญให้นะครับมีบำนาญให้แต่ท่านมองว่าผมทำงานเพราะเป็นอะไรนะอยากจะไปกินภาษีประชาชนอันนั้นมันเป็นกรอบในการดำเนินการของรัฐบาลอยู่แล้วครับใครรับราชการเขาก็มีเงินเดือนให้ เงินเดือนก็เอามาจากไหนก็เอามาจากการเก็บภาษีทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับผมเองก็เป็นคนเสียภาษีนะครับเงินเดือนเขาก็หักภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับพวกข้าราชการประจำนี่มันหลบภาษีไม่ได้เหมือนห้างร้านเอกชนเขาที่จะไปแต่งบัญชีได้หลบบัญชีได้นะครับเพราะราชการนี่เขาหักเลยครับเงินเดือนเท่าไหร่หักไปเลยครับเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่ว่าด้วยความใจรักด้วยความที่คิดอยากจะกระจัดคนร้ายที่เป็นภัยกับชาวบ้านผมเลยตั้งใจมาเป็นตำรวจกับเขานะครับและตลอดเวลาแม้กระทั่งก่อนเกษียณ7วันผมก็นำกำลังขึ้นไปนะครับนำกำลังขึ้นไป
ปะทะกับพ่อค้ายาเสพติดที่เชียงรายหลังเกษียณไปแล้ว12วันผมก็ยังนำกำลังไปจับกลุ่มเล่าตานะครับเป็นภารกิจที่มันค้างคาใจและยังไม่จบนะครับจบภารกิจผมก็ไม่ได้ออกข่าวว่าเป็นผลงานผมนะครับผมก็ถอยมาเงียบๆนะครับใช้ชีวิตอยู่เงียบๆแล้วก็ไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องมาหากินทางทำสื่อออนไลน์7ปีเงียบๆไม่เคยไปออกรายการไหนเลยนะครับจนกระทั่งมีผู้ใหญ่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าให้ผมออกไปพูดหน่อยเรื่องทริปเด็กๆมันขับรถกันไปเป็นพันๆคันแล้วชาวบ้านเขานั่นก็ไปปะทะไปด่ากับตำรวจนะครับผมก็ไปแนะนำลูกๆหลานๆไปสอนผมก็เป็นคนยังไงชอบขับรถแบบเนี้ยสมัยเรียนมัธยมก็ขับจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่รถเสียบ้างกลางทางบ้างแต่ตอนนั้นไปกันไม่กี่คันไงนะฮะไปกันไม่กี่คันนะครับนอนศาลาริมทางไปเรื่อยนะครับมันก็เป็นวัยของเด็กผมเข้าใจวัยเด็กครับว่ามันยังไงนะครับก็ไปสอนแนะนำลูกๆหลานได้นะครับจนกระทั่งเขามาสัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับประวัติการทำงานก็เล่าไปนะครับแล้วมันก็ผูกพันติดกันมาถึงกระทั่งทุกวันนี้นะครับ TikTok เองผมเปิด TikTok มาผมดูรายการส่วนใหญ่ผมจะดูรายการเกษตรครับดูรายการไอ้ที่ปลูกผลไม้นั่นปลูกผลไม้นี่นะครับปลูกต้นมังคุดยังไงทุเรียนยังไงเป็นความรู้ผมนะครับแล้วก็จะดูรายการตลกนะครับรายการเพลงฉ่อยของคุณยาวอทุจยาเชิญโย่งเชิญยิ้มพินโน้ตนะครับไอ้นั่นนะโน้ตเชิญยิ้มอะไรพวกนี้นะครับเมื่อก่อนตลกมันดูอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันดูไม่เสียสตังอะไรไงก็เปิดอะไรที่มันมีความสุขผมก็จะดูอย่างนั้นนะครับอะไรที่มันดูแล้วมีความทุกข์เครียดผมก็ไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรกับเขานะครับไม่ค่อยได้เสพข่าวอะไรครับถ้าจะนอนก็จะเช้ามืดมาก็ต้องเปิดทำวัดเช้านะครับผมก็ทำวัดเช้าจะนอนเย็นกลางคืนผมก็ทำวัดเย็นแล้วเจริญภาวนาหลังเกษียณมานะครับถ้าก่อนเกษียณเนี่ยไม่มีโอกาสได้ทำแล้วครับชีวิตมันคิดแต่เรื่องงานเรื่องงานอย่างเงี้ยนะฮะก็ออกมาพูดน้องๆลูกๆหลานๆนะครับผมเช็คแล้วรู้แล้วว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับทำไม่ลงแล้วครับทำไม่ลงสงสารนะหนูพวกหนูยังเด็กอยู่ลูกหนูยังเด็กอยู่นะครับคือเขาจะใช้ไอ้ยูสเซอร์ปลอมหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันเช็คได้ครับเราเช็คได้นะเช็คได้แล้วก็รู้ว่าเป็นใครนะครับรู้ชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรบ้านเลขที่ไปดูแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนกันนะฮะเป็นนักเรียนกันซะ 80-90% เลย 80-90% เลยนะครับมันก็มีแก่กะโหลกกะลาไม่ค่อยกี่คนนะครับเป็นชาวบ้านนะครับผมเข้าใจครับพอมันเป็นประเด็นเขาก็อยากจะหาคนติดตามหายอดไลค์ยอดอะไรนะเข้าใจนะครับแล้วก็คนที่ผมมาอัดคลิปอย่างเนี้ยคนที่ตัดต่อคลิปผมไปแล้วไปลงว่าในทางเสียหายเนี่ยผมเองไม่อนุญาตให้ท่านไปทำนะครับมันถือว่าเป็นสิทธิ์ของผมนะครับที่ผมออกมาพูดอัดคลิปนะครับลง YouTube เป็นสิทธิ์ของผมนะครับแต่ลูกหลานมันจะไปทำกันเพื่อหารายดงรายได้อะไรอย่างนั้นผมไม่ว่าแต่เอาไปตัดคลิปแล้วก็ไปโพสต์หัวข้อประเด็นรุนแรงทำให้ผมต้องไปถูกด่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยท่านอย่าไปทำเลยนะครับแม้แต่ช่องข่าวหรือทีวีช่องต่างๆนะครับเอาไปลงในทางที่เสียหายเนี่ยผมไม่อนุญาตให้ท่านเอาไปลงนะครับไม่อนุญาตให้ท่านเอาไปลงนะครับแต่ถ้าเด็กมันจะทำมาหากินมียอดรายได้บ้างอะไรบ้างก็ผ
มเป็นคนเมตตาอยู่แล้วนะครับนะฮะท่านรู้เจตนาดีนะครับว่าท่านประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายอะไรยังไงนะครับก็ขอญาติมาชี้แจงทำความเข้าใจนะครับสุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับบารมีของพระแก้วมรกตบารมีของพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาเรื่องร้ายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็ให้คลี่คลายโดยเร็วร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมโอ๊ค VP ครับผมเดินทางมาที่บริษัทโชคเจริญชัยพาวเวอร์จำกัดและผมอยู่กับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับพี่แจ็คบริษัทนี้ทำอะไรเราทำเกี่ยวกับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับบนที่บ้านแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมถึงขายอุปกรณ์ติดตั้งด้วยครับครับพี่แจ็คต้องบอกเพื่อนๆครับบอกกันเลยนะว่าปัจจุบันตอนนี้เรากำลังเข้าสู่หน้าร้อนครับนะเดี๋ยวเราไปดูคุยกันว่าทำไมผมถึงต้องมาที่บริษัทนี้ครับเพื่อนๆตามผมมาเพื่อนๆครับตอนนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ในออฟฟิศของพี่แจ็คแล้วนะครับผมขอพูดงี้ก่อนครับเพื่อนๆหน้าร้อนปีที่แล้วพี่แจ็คขอปรึกษาพี่เลยค่าไฟบ้านผมอ่วมเลยครับตกผมเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีห้องลูกชายลูกสะใภ้เปิดเพราะว่ามันร้อนจัดกรุงเทพที่ชัยนาทนี่ร้อนจัดมากครับก็เลยมีผมก็เลยมาปรึกษาพี่ว่าถ้าผมติดโซลาร์เซลล์เนี่ยแล้วมันสามารถเก็บไฟไว้และกลางคืนผมใช้โซลาร์เซลล์เปิดแทนไฟบ้านได้ไหมเปิดแอร์นอนเย็นฉ่ำทั้งคืนเลยเนี่ยได้ครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนอกจากกลางวันจะใช้แล้วถ้าเกิดว่าพลังงานเหลือเนี่ยเราก็จะจัดเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ซึ่งเอากลับมาใช้ในตอนกลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์แล้วครับสมมติและถ้าเกิดว่าสมมติว่ากลางวันเราร้อนสมมติกลางวันเราจะเปิดแอร์ทั้งวันนะครับแต่กลางคืนเราไม่ได้เปิดแอร์ใช้พัดลมก็เอาเป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์มาใช้ตอนกลางวันแทนตอนกลางคืนก็ได้ถูกไหมใช่ครับได้ครับได้นะได้ครับแล้วรองรับนอกจากรองรับบ้านคนรองรับอะไรบ้างครับโซลาร์เซลล์ของพี่ในส่วนของที่อยู่อาศัยรวมกระทั่งถึงสำนักงานนะครับหน่วยงานราชการโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมได้หมดทุกประเภทครับรองรับหมดเลยรองรับหมดครับพี่ทำธุรกิจโซลาร์เซลล์นี่มานานยังพี่ถ้าได้รับจริงๆผม15ปีแล้วครับที่อยู่ในวงการนี้นะครับครับแล้วก็สะสมประสบการณ์จนได้เปิดบริษัทนี้ขึ้นมาก็3ปีแล้วครับโอ้โหแสดงว่าที่เราเห็นห้างร้านใหญ่ๆนี้ก็ต้องผ่านพี่มาหมดแล้วนะครับผมครับผมที่ดังๆแต่เราไม่เอ่ยชื่อนะก็ใช้บริการพี่มาครับนะครับแล้วตอนนี้ในช่วงนี้เลยนะครับช่วงที่จะเข้าหน้าร้อนเนี่ยพี่มีโปรโมชั่นอะไรแนะนำบ้างตอนนี้ครับเรามีโปรโมชั่นในการติดสำหรับที่อยู่อาศัยนะครับติดต่อพี่โอ๊ค VIP มาได้เลยครับผมมีส่วนลดราคาพิเศษให้ครับเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงช่องทางการต่อเพื่อนครับผมอยากจะให้พี่แจ็คเนี่ยอธิบายให้เผื่อ FC บางคนยังไม่เข้าใจหรือเพิ่งจะมาทำความรู้จักกับโซลาร์เซลล์เป็นครั้งแรกผ่านรายการเราว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยมันคืออะไรมันทำงานอะไรในบ้านเราครับครับโซลาร์เซลล์นี่คือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ให้มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยเป็นพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ช่วยลดโลกร้อนในณปัจจุบันนี้นะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเราก็จะประหยัดค่าไฟด้วยในหน้าร้อนนะครับงั้นผมถามแทนคนดูเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์ถามแล้วในกรณีที่เอาแผงโซลาร์เซลล์นะครับไปตั้งที่บ้านเราเนี่ยถ้าฝนตกเจ๊งไหมพี่สนิมขึ้นไหมอ๋อแผงโซลาร์เซลล์นะครับมันเป็นระบบที่ว่าป้องกันน้ำอยู่แล้วครับนะครับมันไม่จะมีปัญหาตัวนั้นนะครับเขาออกแบบมาให้สามารถใช้บนหลังคาและตากแสงแดดได้ครับพี่ต้องบอกว่าจ่ายตังค์ครั้งเดียวคุ้มเลยถ้ากับว่าสมมติว่าวันนี้ผมสั่งของพี่ไปติดที่บ้านผมชัยนาทเนี่ยผมจ่ายตังค์พี่รอบนี้และอีก12ปีเนี่ยค่าไฟผมแทบจะเป็นศูนย์เลยไม่จำเป็นต้องถึง12ปีครับพี่4ปีครึ่งถึง5ปีพี่ก็คืนทุนแล้วครับแต่เน้นอย่างเดียวก็คือว่ากลางวันเปิดไฟให้เต็มที่ครับใช้พลังงานให้เต็มที่ครับยิ่งใช้มากยิ่งคืนทุนไวครับอ๋อนะครับเพราะกลางคืนถึงบ้านมันก็ไม่ค่อยร้อนนะแต่ว่าถ้าเกิดกลางคืนถ้าเราเก็บไฟส่วนที่เหลือเราก็ใช้กลางคืนได้ด้วยใช่ครับถ้าเราเก็บไฟส่วนที่เหลือจากกลางวันลงแบตเตอรี่เราก็จะใช้ไฟจากกลางคืนได้โดยพลังงานจากแบตเตอรี่ครับอย่างนี้แสดงว่ามันอยู่ที่ตัวแผงใช่ไหมสมมติผมซื้อแผงไปขนาดไซส์นี้นะครับไซส์นี้สามารถเลี้ยงไฟจากแดดได้ตอนกลางวันแต่ไม่ได้เก็บไฟถ้าผมเพิ่มเป็นของแผงตัวนี้เลี้ยงไฟกลางวันแล้วตัวนี้เก็บไฟกลางคืนนี้ถูกไหมผมก็จะถูกไหมระบบโซลาร์เซลล์จะเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าเราติด5กิโลวัตต์นะครับ
แผง550อย่างข้างหลังเนี่ยนะครับก็จะประมาณสัก10แผง10แผงเนี่ยเขาจะต่ออนุกรมกันไปนะครับก็เป็น1ชุดนะครับแล้วก็ลงเปลี่ยนมาเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วถึงจะมาใช้ไฟครับแล้วถ้าเกิดว่าในขณะนั้นสมมติว่าพี่ติด5กิโลวัตต์นะครับก็คือ 5,000 วัตต์ในส่วนของพี่โอ๊คใช้แค่ 3,000 วัตต์ตอนกลางวันที่เหลืออีกประมาณ 1,000 หรือ 2,000 วัตต์ก็จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ทีนี้พอการใช้งานของมันเดี๋ยวเอาแบบวิถีชาวบ้านเลยให้ FC รายการดูแล้วเข้าใจง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านมันจะต้องมีทีมงานไปติดตั้งให้ถูกไหมถูกต้องครับแล้วมีการระหว่างที่เราจะใช้เราต้องมีการสับสวิตช์ไหมว่าย้ายจากไฟบ้านไปย้ายไปใช้ไฟโซลาร์เซลล์ระบบถูกออกแบบมาให้เป็นอัตโนมัติครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยครับหมายความว่าพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราเปิดให้ลูกค้าใช้พอแสงอาทิตย์ไม่มีอินเวอร์เตอร์ตัวพลังงานเขาก็จะดับไปเองปิดไปเองพอเช้ามาพอเริ่มมีแสงสักประมาณ6โมง7โมงเขาจะเปิดขึ้นมาเองเดี๋ยวนะฮะสมมตินี่ไฟจากสายไฟฟ้าเข้าบ้านครับอันนี้ไฟจากโซลาร์เซลล์ครับถ้าเกิดว่าช่วงที่มีแสงพอเขาทำงานเนี่ยไฟบ้านจะถูกหยุดการทำงานไปเลยอัตโนมัติเลยไม่ได้หยุดหมายว่าไฟบ้านจะถูกให้ใช้น้อยลงครับคือจะแบ่งกันก็คือถ้าเกิดว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์มามากไฟบ้านก็จะถูกให้ใช้น้อยลงในกรณีเดียวกันถ้าเกิดมีเมฆมาบังแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์ดรอปลงไปปุ๊บไฟบ้านก็จะถูกขึ้นมาใช้ขึ้นมาเขาจะผสมกันครับผสมกันแสดงว่าอยู่ในสายตัวเดียวกันใช่ครับใช่ครับโอ้โหผมเพิ่งมาทราบครั้งแรกท่านผู้ชมครับว่ามันอะไรที่เทคโนโลยีขนาดนี้ก็แสดงว่าพอติดปุ๊บคือจบมีแดดก็เขาก็ปรับสมดุลหนูเองเลยถูกไหมถูกต้องครับปรับสมดุลไฟเขาไฟบ้านก็จะซอฟลงไฟของโซลาร์เซลล์ก็ทำงานมาแทนที่ถูกต้องครับแต่ถ้าแดดหมดฝนตกเขาปรับสมดุลเลยว่าเอาเป็นไฟบ้านเข้ามาใช่ครับนะฮะโอ้โหอันนี้ราคาพี่เอาเริ่มตั้งแต่ไหนถึงไหนครับเราเริ่มตั้งแต่หลักอย่างบ้านผมอย่างบ้านผมเป็นบ้านหนึ่งหลังครับมีที่อยู่ห้าไร่สมมติครับครับบ้านพี่ใช้ไฟเดือนเท่าไหร่ครับใช้ไฟเดือนละประมาณ4,700ผมแนะนำให้ติดขนาด5กิโลวัตต์หรือ 5,000 วัตต์นะครับครับก็จะประหยัดไฟได้เดือนละประมาณ 3,000 บาทโอ้โหจาก 4,700 เหลือเดือนละประมาณ 1,000 บาทอย่างนี้ก็แป๊บเดียวคืนทุนเลยครับใช่ครับราคาที่เริ่มต้นอย่าง5กิโลวัตต์นี่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พี่5กิโลวัตต์ถ้าเป็นซิงเกิลเฟสนะครับรวมติดตั้งอะไรเรียบร้อยรวมขออนุญาตก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับแสนต้นๆเองนะครับผมแล้วเรามีอายุการใช้งานตั้ง30ปีโดยที่โรงงานรับประกันให้อีก12ปีครับยังไงก็กำไรแน่นอนนะครับผมว่าใครที่มองระยะยาวยิ่งถ้าเป็นเกษตรกรนะถ้ามีที่แล้วต้องใช้ไฟฟ้าในการปั่นอะไร สปริงเกอร์น้ำอ่ะหรือสปริงเกอร์ป่ะใช่ครับหรือฉีดน้ำเป็นเวลาให้กับโรงเห็ดโรงอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะกับโซลาร์เซลล์เลยนะถูกต้องครับเพราะว่าตามไร่เนี่ยมันจะเป็นแดดจ้าๆมันจะไม่มีต้นไม้บังไงครับมันจะรับแดดได้เต็มๆเลยถูกไหมผมขออนุญาตเล่าเคสหนึ่งได้ไหมครับครับผมเพิ่งติดตั้งให้กับสมาชิกของผมที่ลพบุรีนะครับแกทำปลูกมันสำปะหลังมาสวนมันญี่ปุ่นนะครับแกใช้ไฟแกติดตั้ง10กิโลวัตต์นะครับหลังจากที่แกติดตั้งมาได้2เดือนเนี่ยแกใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ 80% ครับใช้ไฟหลวงแค่ 20% นะครับผมเอาสิ่งดีๆมานำเสนอเพื่อนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแล้วแล้วผมเนี่ยโดนอุ๊บอ้วกเลยค่าไฟเดือนนึงครับฉะนั้นเพื่อนๆครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยุค2024ต้องเลือกไปใช้งานแล้วเดี๋ยวผมก็จะติดต่อกับพี่แจ็คและทีมงานให้เอาไปลงบ้านผมหลังจากจบรายการนี้เลยนะครับเพื่อนต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องมาสั่งที่พี่แจ็คเองเพราะว่าพี่แจ็คจะคิดราคาเต็มแต่ถ้ามาผ่านรายการผมได้เลยครับมีส่วนลดพิเศษให้นะแน่นอนครับติดต่อมาที่ ID Line ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยครับ ORO GAD นะครับติดต่อมาที่ OPP บอกว่าคุณต้องการโซลาร์เซลล์เป็นโรงงานเป็นบ้านเป็นเกษตรกรเป็นแปลงผักอะไรเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรติดต่อพี่จักรแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความชำนาญเนี่ยมาพูดคุยกับคุณแล้วก็ไปดูถึงหน้าบ้านคุณเลยครับผมติดต่อมาที่ ID Line นี้เลยนะครับรับรองว่ามาจากรายการ OPP นะมีส่วนลดพิเศษอย่างแน่นอนวันนี้ก่อนจากการพี่แท็กมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่คิดจะเข้ามาใช้บริการโซลาร์เซลล์ของพี่ครับก็ร่วมกันช่วยลดโลกร้อนนะครับติดโซลาร์เซลล์กันเยอะๆประหยัดกระเป๋าตัวเองด้วยครับเพื่อนๆครับอย่าพลาดครับสิ่งดีๆติดต่อมาที่ ID Line ที่ขึ้นหน้าจอนี้ครับติดต่อผ่านผมมาเลยรับรองได้ราคาพิเศษวันนี้ผมโอ๊ควีบีขอบคุณพี่แจ็คที่พามาดูโกดังแล้วเดี๋ยวพาช่างไปดูบ้านผมติดตั้งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ